ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วยจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเชิญท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามรายการคนข่าวเล่าข่าวประจำวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับมิ้นท์ณณภัสแสนตุ้มค่ะครับผมเราสองคนก็วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงข่าวคราวเด่นๆภายในรอบสัปดาห์นี้หลายเรื่องเลยทีเดียวโอ้โหเอาจริงๆแล้วเรื่องที่เขาเรียกว่าเด่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์เนี่ยพี่ท็อปเนี่ยคือเรื่องอะไรคะเรื่องที่เด่นที่สุดหรอช่วงนี้หรอก็จะเป็นเรื่องการปล่อยตัวประกันด้วยตัวประกันชาวไทยที่ได้กลับบ้านที่กำลังจะได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ครับผมโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยมีปล่อยเพิ่มอันนี้เราเกริ่นไว้ก่อนใช่ใช่ส่วนพรุ่งนี้เองเนี่ยก็มีเทศกาลประเพณีไทยที่เรียกได้ว่าหลายๆคนรอคอยเอ้าพี่ชอบเทศกาลอะไรนะลอยกระทงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมิ้นเคยได้ยินฟังมาได้เคยได้ฟังมาว่าเทศกาลวันลอยกระทงเนี่ยเป็นเทศกาลที่น้องๆหนูๆหรือไม่ใช่สิสาวๆอย่างเราเนี่ยเสียตัวมากที่สุดยิ่งกว่าวันเอาวันวาเลนไทน์อีกเขาว่าอย่างนี้เออนั่นสิแล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับปัญหายังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีไหมอันนี้ก็เรื่องร้อนเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราก็ได้เห็นตามโซเชียลมีเดียหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ส่วนราชการติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนั่นก็คือเรื่องหมูเถื่อนจ้ะเรื่องหมูเถื่อนเป็นยังไงบ้างมิ้นน่ะเรามาแล้วเข้างั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องแรกที่เราจะเล่าให้คุณผู้ฟังกันดีกว่าเรื่องหมูเถื่อนที่เราติดตามกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยนำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นแหละเขามีการประชุมซึ่งก็ได้ร่วมกันนะคะประกาศสงครามกับสินค้าเถื่อนประกาศสงครามเลยนะใช้คำว่าประกาศสงครามกับสินค้าเถื่อนเลยนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนทั้งจากผลผลิตตกต่ำในทุกๆด้านทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชประมงปศุสัตว์รวมถึงการหลอกลวงสินค้าผิดกฎหมายต่างๆด้วยก็อย่างที่บอกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายนัดแรกด้วยโดยก็ได้มีการตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามสินค้าปศุสัตว์และสินค้าประมงผิดกฎหมายหรือเรียกว่าชุดปฏิบัติการพิเศษพญานาคราชพญานาคราชเป็นไงมันดูแบบเข้มแข็งไหมมันดูแบบยิ่งใหญ่ไหมฟังดูแล้วแบบว่าเออเราเห็นภาพแต้วนาคีลอยมานั่นแหละค่ะประกอบด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จากทั้งกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมปศุสัตว์กรมประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.หลายหน่วยงานเลยเนาะใช่แล้วค่ะก็ได้มีการตรวจค้นทุกจุดที่ต้องสงสัยทันทีเลยนะแล้วก็จะมีการหารือคืบหน้าทุกๆ15วันด้วยทุกๆ15วันอ่ะถือเป็นการยกระดับการป้องกันและปราบปรามโดยใช้กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเพิ่มโทษอาญาและยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยได้มีการยึดทรัพย์แล้วนะรวมมูลค่าเป็นเงินเนี่ย53ล้านบาท53ล้านบาทใช่ใช่ค่ะนั่นคือในกลุ่มแรกแล้วก็จะมีการขยายผลร่วมกับ DSI ต่อๆไปด้วยนะคะโดยเรื่องที่กำลังเร่งรัดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของนี่แหละปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนไม่รู้ว่าพวกเราเคยกินกันไปบ้างหรือเปล่านั่นสิเพราะว่าเราก็กินเราก็นิยมในการกินอะไรแบบนี้บ่อยเนาะชาบูหมูกระทะอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าเนื้อที่เรารับประทานกันเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยมีหมูเถื่อนปะปนอยู่มากน้อยแค่ไหนบางคนบอกอ้าวหมูเถื่อนแล้วยังไงน่ะแล้วฉันซื้อถูกแต่อย่าลืมว่าการที่นำเข้าหมูจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยตรวจสอบโรคไหมถูกโรคต่างๆเนี่ยอหิวาตกกระโหลกเอ้ยคะอหิวาต่างๆเนี่ยมันมากับหมู
พยาธิต่างๆนะคะซึ่งปัญหาในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี64แล้วที่ประเทศพบการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือโรค ASF ทำให้หมูตายไปมากเลยปริมาณหมูที่ป้อนสู่ตลาดผู้บริโภคจึงลดลงไปกว่า5ล้านตัวต่อปีก็อย่างที่มิ้นบอกการผลิตอาหารต่างๆเนี่ยความสำคัญก็คือเราจะต้องสืบค้นได้ว่าต้นตอมาจากไหนเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้มีความมั่นใจว่าเราได้รับประทานเนื้อหรือผักที่เลี้ยงมาอย่างดีปลูกมาอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมูเถื่อนเนี่ยเราตรวจสอบไม่ได้ครับใช่แล้วเขาเลี้ยงมายังไงล่ะใช่รับหมูเนี่ยกินอาหารอะไรในแต่ละมื้อแล้วว่าแล้วมีการเลี้ยงยังไงรักษาอนามัยของหมูในระหว่างเลี้ยงอย่างไรรวมถึงตอนฆ่าแล้วเนี่ยถูกต้องมีการเก็บรักษาชิ้นส่วนของหมูตรงนั้นอย่างไรใช่กว่าจะมาตกถึงเราเนาะบางทีเรารู้สึกว่าเรากินข้าวเรากินข้าวไปปกติเนี่ยแล้วปรากฏว่าท้องเสียท้องร่วงทั้งที่เราก็กินอาหารปรุงสุกอาจจะเป็นที่หมูก็ได้นะซึ่งน้องมินการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตกค้างที่ท่าเรือกี่ตู้น้องมินจากข้อมูลน่ะมันน่าตกใจมากเลยค่ะพี่ท็อปซึ่งจากการบูรณาการของทุกฝ่ายที่เขาร่วมกันทำโครงการเขาเรียกว่าท่าเรือสีขาวเนี่ยมีการขอเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยกว่า189ตู้พบ140ตู้นะคะเป็นตู้บรรจุหมูเถื่อนน้ำหนักรวมกว่า4ล้านกิโลกรัมด้วย189ตู้189ตู้เลยเจอไปแล้ว140ตู้เท่ากับว่าเหลืออีกแค่ประมาณ49ตู้เท่านั้นที่ไม่ใช่หมูเถื่อนที่ไม่ใช่หมูเถื่อนคิดดูมันมากขนาดไหนล่ะคะน้ำหนักรวมเท่าไหร่น้องมิ้นก็4ล้านกิโลกรัมค่ะเราคิดยังไงเราคิดน้ำหนักไม่ถูกว่า4ล้านกิโลกรัมนี่ไงเราถึงคุยกันว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าหมูที่เรารับประทานเข้าไปเวลาไปทานตามร้านต่างๆที่ว่ากันตามตรงนะแต่ละร้านเขาก็ต้องพยายามที่จะให้ต้นทุนเขาถูกที่สุดถูกต้องใช่ไหมเขาก็ไม่อยากที่จะเขาก็อยากได้กำไรในการทำธุรกิจดังนั้นเราก็ไม่อาจทราบได้เลยว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยใช้หมูยังไงเนาะใช่ไหมใช่เพราะมันตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ได้ค่ะปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยก็เลยกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากถูกไหมน้องมินพอเรามองในแง่นี้เนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูไทยเพราะว่าในเมื่อมีหมูจากข้างนอกที่ราคาถูกกว่าเข้ามาเนี่ยแล้วเกษตรกรที่เลี้ยงหมูไทยเนี่ยก็โดนหมูพวกนี้มาแย่งตลาดไปหมดใช่ผลกระทบมันก็ตกไปที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูใช่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถขายสุกรเนี่ยได้ตามต้นทุนการเลี้ยงที่แท้จริงสมมติราคาตลาดเท่านี้ปรากฏว่ามีหมูเถื่อนทะลักเข้ามาเนี่ยจำนวนมากแล้วทำให้ราคามันถูกลงจนแบบจนแบบเขาจำเป็นที่จะต้องขายถูกไปด้วยเพราะว่าหมูเนี่ยพอมันเลี้ยงจนถึงวัยนึงเนี่ยมันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเชือดหรือต่างๆถูกไหมทำให้เราทำให้เกษตรกรก็ได้รับความเสียหายรวมถึงไม่มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตด้วยจากเดิมที่เขาอาจจะมองว่าเนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วเลี้ยงหมูรุ่นนี้เขาจะได้กำไรจากการเลี้ยงเท่าไหร่กลายเป็นว่าเขาขาดทุนแล้วการทำธุรกิจอะไรก็ตามพอขาดทุนเนี่ยแล้วเราจะต่อธุรกิจไปยังไงแล้วทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ก็คือกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างพวกเราด้วยค่ะเพราะว่าหมูเถื่อนเนี่ยอาจจะอย่างที่น้องมิ้นบอกก็คือเป็นหมูที่มาจากการระบาดของโรค ASF ค่ะว่ายง่ายคือน้องติดโรคน้องตุยแล้วน้องก็ถูกเอามาให้เรากินในที่เป็นโรคตุยแล้วเราก็กินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือหมูที่แล้วเราก็อาจจะเราก็อาจจะตามน้องไปนะครับซึ่งนี่เห็นไหมมันเราอาจจะคุยกันในเชิงที่เล่นก็จริงแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันมีผลกระทบจริงๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าเราไม่รู้ตัวเลยจริงๆว่าเราบริโภคอะไรเข้าไปยังไงบ้างปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงเห็นถึงความสำคัญหรือยังว่าทำไมปัญหานี้จะต้องได้รับการปรับแก้ไขถูกไหมอย่างเต็มที่ก็คือพี่น้องประชาชนก็คือสามารถช่วยกันได้เนาะแบบถ้าเกิดว่าเห็นหรือว่าสงสัยทีนี้เรากลับมาพูดเรื่องโรค ASF หรือว่าโรคอะฮิวาตกะโรคของหมูนิดนึงเขาบอกว่าข้อมูลบอกว่าแม้โรคนี้จะไม่ติดคนและเนื้อสุกรจะยังมีความปลอดภัยแต่เมื่อคนกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นพาหะติดตามเนื้อตัวหรือเป็นอุจจาระนั่นคือคนอาจจะเป็นพาหะนำโรคนี้ไปสู่สัตว์อื่นได้อ๋อเหรอคะอีกทั้งเนี่ยอาจมีโอกาสที่ได้รับสารที่เป็นอันตรายเนื่องจากว่าการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหมูเถื่อนทำได้ยากเราก็ไม่รู้เลยว่าเนื้อเนี่ยมีอันตรายอะไรบ้างถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกมากซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีผู้สื่อข่าวตัวตึงซึ่งดูเรื่องนี้อยู่เขาเรียกว่าผู้สื่อข่าวตัวตึงใช่ไหมคะตัวตึงจะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นคือคุณธิดารัตน์วงศ์พจนีนะครับผู้สื่อข่าวสายมั่นคงที่ดูแลเกี่ยวกับสายข่าวอาชญากรรมครับตอนนี้อยู่ในสายพร้อมจะพูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปริวิทย์คุณนันทพัฒน์ค่ะครับผมเรื่องหมูเถื่อนนี่ยังไงครับคุณธิดารัตน์
ก็ขอเล่าถึงต้นสายปลายเหตุก่อนนะคะสำหรับเรื่องหมูเถื่อนที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตกันตอนนี้นะคะก็มันเริ่มจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ตามท่าเรือนะคะของซึ่งเป็นโครงการของการท่าแห่งประเทศไทยทั้งนั้นค่ะก็ได้มีการตรวจพบหมูเถื่อนจำนวน3ตู้นะคะน้ำหนักกว่า 90,000 กิโลกรัมซึ่งหมูเถื่อน3ตู้นี้ก็มีการสำแดงเท็จว่าเป็นปลาแช่แข็งแล้วก็เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากกรมปศุสัตว์ในการที่จะนำเข้าหมูเข้ามาในประเทศไทยก็ทำให้มีความเสี่ยงนะคะอย่างที่คุณปริณวิทย์ได้บอกว่ามันก็มีความเสี่ยงเนาะแล้วก็พอพบว่าเป็นเนื้อหมูเถื่อนเนี่ยก็ทางผู้ประกอบการหมูเถื่อนที่ได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่ตกต่ำมาก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้ออกมาร้องเรียนให้ทางกรมศุลกากรซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะได้ขยายผลตรวจสอบว่ามันมีที่มาอย่างไรซึ่งทางกรมศุลกากรก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลพบว่ามีหมูเถื่อนเพิ่มอีกทั้งหมด161ตู้นะคะจากตอนแรกเจอ3ตู้ใช่ค่ะกลายเป็น161ตู้ใช่พบเพิ่มอีก161ตู้ค่ะกี่ร้อยเท่านะมินเยอะมากแล้วก็ทางกรมศุลกากรนะคะก็ได้ยึดอายัดไว้เพื่อตรวจสอบทั้งหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะต่อมากลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็ทางนักร้องเรียนท่านหนึ่งค่ะก็ได้มีการร้องเรียนนะคะไปยังกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ของสอบสวนกลางนะคะให้ออกมาสืบสวนกระบวนการที่ลักลอบนำหมูเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเนี่ยค่ะแล้วก็ในต่อมาทางสอบสวนกลางนะคะก็ได้มอบสำนวนนี้ให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้รับสืบสวนต่อโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของเราก็ได้รับคดีหมูเถื่อนนี้นะคะเป็นคดีพิเศษเมื่อประมาณช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจากนั้นก็ได้มีการเริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนมีการเรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายเรือหรือเป็นกลุ่มชิปปิ้งนะคะไม่ใช่ชิปปิ้งเป็นบริษัทเรือนะคะเขาเรียกเป็นสายเรือ17สายนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเนี่ยเข้ามาสอบปากคำแล้วก็เริ่มตรวจค้นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนเนี่ยนะคะโดยเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาค่ะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้เริ่มเข้าตรวจสอบห้องเย็นนะคะใน2พื้นที่พื้นที่แรกก็คือเป็นในพื้นที่ดอนเมืองเนี่ยค่ะแล้วล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เข้าตรวจค้นห้องเย็นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจค้นที่นี่เพราะว่าเป็นแหล่งเป็นห้องเย็นขนาดใหญ่แล้วก็ได้รับข้อมูลจากกลุ่มบริษัทชิปปิ้งที่เรียกเข้ามาสอบปากคำก่อนหน้านี้ค่ะว่าได้เอาหมูเถื่อนที่รับนำเข้ามาเนี่ยมาฝากไว้ที่นี่มันต้องมาฝากไว้ก่อนเนาะไม่งั้นมันจะเสียก่อนที่จะกระจายไปอย่างที่อื่นๆและที่นี่ก็เป็นแหล่งขนาดใหญ่ที่สามารถกระจายไปได้พื้นที่ต่างๆได้ทั่วประเทศเลยเขาก็เลยมีปฏิบัติการเข้าตรวจค้นแต่ครั้งนั้นจากการเข้าตรวจค้นไม่พบว่ามีหมูเถื่อนยังไม่พบใช่เพราะว่าทางบริษัทเขาก็ชี้แจงว่ามันมีจริงมันมีกลุ่มขบวนการที่พยายามจะนำเนื้อหมูเถื่อนเนี่ยมาฝากไว้ที่บริษัทของเขาจริงแต่ว่าเขาทางบริษัทก็บอกว่าทางบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นก็คือเขาตรวจสอบดูแล้วมันจะมีใบสำแดงเนาะว่าสิ่งที่จะนำมาฝากเนี่ยมันคืออะไรเขาดูแล้วทางกลุ่มชิปปิ้งที่จะเอาของมาฝากเขาเขียนว่าเป็นหัวปลาแซลมอนแต่ทางบริษัทดูแล้วเอ้าไม่ใช่หัวปลาแซลมอนมันเป็นหมูเถื่อนมันเป็นหมูมันเป็นเนื้อหมูแช่แข็งใช่เขาก็เลยไม่ขอรับฝากแต่ว่าจะไปที่ไหนต่อก็ไม่รู้ก็ไม่ทราบใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าปลาน้ำเหลวนะคะทาง DSI ก็บอกว่าจากการตรวจค้นครั้งนี้เขาก็ได้เอาเอกสารนะคะซึ่งทางบริษัทบอกว่ามีการบันทึกขั้นตอนทุกอย่างโดยละเอียดเนี่ยมาเป็นพยานหลักฐานในการขยายผลเป็นเบาะแสนั่นเองใช่ค่ะว่าไอ้เจ้าหมูเถื่อนหลายหมื่นกิโลกรัมเนี่ยที่เขาอ้างว่าเอามาฝากไว้ที่นี่แต่มันไม่อยู่เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนต่อค่ะเพราะจะก็ขยายผลสืบต่อไปค่ะน่าสังเกตเนาะว่าเขาใช้ข้ออ้างแบบเดียวกันเลยเหมือนเคสแรกที่บอกว่าเป็นปลาแช่แข็งใช่ไหมเคสนี้ก็บอกว่าเป็นหัวปลาแซลมอนเหมือนกันใช่ก็บอกว่าเป็นอาหารแช่แข็งบ้างเป็นหัวปลาแซลมอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นพลาสติกหรือโพลิเมอร์ด้วยก็มีอ๋อครับแต่ด้วยความที่ช่วงนี้เขาปราบปรามกันเข้มข้นเนาะมันเลยทำให้ทางผู้รับฝากผู้ทำธุรกิจห้องเย็นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีการตรวจสอบขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะครับก็ต้องตรวจสอบให้เข้มงวดเลยแหละไม่งั้นตัวเองก็จะโดนด้วยเนาะครับคุณธิดารัตน์ครับแล้วอย่างเงี้ยในกลุ่มผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรมเองเนี่ยเขาพูดคุยกันเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างวิเคราะห์กันยังไงบ้างว่าหมูเถื่อนที่หมื่นกว่ากิโลเนี่ยที่จะมาเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ถ้าจากการข้อมูลเบื้องต้นจาก
อบสวนคดีพิเศษนะคะก็คิดว่าน่าจะมีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่เอาพูดอย่างนี้ดีกว่าทั้งแล้วก็รายใหญ่รายกลางเนี่ยค่ะที่รับอันนี้ไปจำหน่ายแต่ว่าตามเสียงหูตามห้องเย็นทั่วๆไปหรือว่าตามตลาดทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะมีด้วยเหมือนกันก็คือเรียกว่าทั่วประเทศเลยแหละมันยังไม่รู้นะว่าไปที่ไหนหูเกินจำนวนแบบมากมายมหาศาลขนาดนี้ค่ะใช่แต่ก็แน่นอนว่าทาง DSI ก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วแหละก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อไปเพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาแบ่งไว้เนี่ยในเครือข่ายหมูเถื่อนเนี่ยค่ะก็มีทั้งหมดเบื้องต้นเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มนายทุนซึ่งเป็นกลุ่มที่ออกเงินสั่งนำเข้ามาซึ่งก็ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วทั้งหมด11รายเป็นบุคคลทั่วไปนะคะ6รายแล้วก็เป็นบริษัทนายทุนเนี่ยแหละ5บริษัทแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มชิปปิ้งหรือกลุ่มที่รับนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามานะคะอันนี้ก็ออกหมายจับไปแล้ว10หมายแล้วก็จับกลุ่มได้แล้ว9รายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ขยายผลนะคะแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มที่เป็นห้องเย็นค่ะห้องยืนหรือห้องที่แบบเก็บสินค้าเนี่ยเนาะอันเนี้ยมีข้อมูลว่ามีทั้งหมด3เครือข่ายใหญ่ๆตอนนี้ก็ออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด4คน3บริษัทนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็มีคุณไม่พูดดีกว่าโอเค ถ้าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้หรือสุ่มเสี่ยงก็เซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับคุณธิดารัตน์ครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าห้องเย็นพร้อมกันนะครับครับผมแล้วในการยึดทรัพย์เนี่ยครับผมมีการดำเนินการยังไงบ้างครับคุณธิดารัตน์ก็เบื้องต้นสำหรับการยึดทรัพย์นะคะทางปปง.ค่ะหรือสำนักงานป้องกันและปราบการฟอกเงินนะคะก็ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ไปแล้วทั้งหมด53ล้านบาทจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมด8คนค่ะแล้วก็นิติบุคคลอีก6บริษัทแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบยึดทรัพย์ของผู้ต้องหา2รายค่ะ2พ่อลูกเนาะที่เป็นกลุ่มชิปปิ้งหรือบริษัทนำเข้าที่เข้ามามอบตัวเนี่ยค่ะแล้วก็จะดำเนินการยึดทรัพย์ของ2รายนี้ต่อไปซึ่งคาดว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยค่ะก็จะทางคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งเป็นคณะกรรมการของปปง.เนาะเขาจะต้องมีการประชุมว่าเพื่อออกคำสั่งในการยึดทรัพย์เนี่ยค่ะคณะกรรมการนี้คาดว่าในเดือนประมาณธันวาคมเนี่ยค่ะก็จะสามารถออกคำสั่งเพื่ออายัดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ค่ะครับผมค่ะคุณธิดารัตน์คะกรณีที่มีการแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็สิบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องนี้ที่เขาบอกว่ามีนักการเมืองใหญ่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วย นักการเมืองเบื้องหลังอันนี้เดี๋ยวแยกเป็นอย่างนี้ก่อนสำหรับของ DSI เนาะที่ตรวจเรื่องเนี้ยค่ะเขาแบ่งคดีเนี้ยเป็น2สำนวนโดยสำนวนแรกเมื่อวันศุกร์ก็ได้ส่งสำนวนให้กับปปช.ไปไต่สวนแล้วก็คือสำนวนที่เกี่ยวกับ161ตู้ที่พบที่ท่าเรือแหลมฉบังอะค่ะซึ่งอันนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดและอันเนี้ยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องสังกัดหน่วยงานต่างๆไม่ขอระบุเนาะเพราะว่าทาง DSI ไม่ได้บอกแต่ว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้แล้วแหละก็มีข้าราชการที่เกี่ยวข้องอะค่ะอันเนี้ยรวมกว่า10รายอันนี้สำนวนแรกเนาะส่งปปช.ไปแล้วก็เดี๋ยวรอทางปปช.ไต่สวนที่มูลมาแล้วก็รอดูว่าจะส่งกลับมาให้ DSI พิจารณาดำเนินการยังไงต่อนะคะคแล้วก็สำนวนที่2ค่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวพันกับ161ตู้เมื่อกี้เหมือนกันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลพบว่าไอ้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ161ตู้เนี้ยเมื่อปี64ถึง65ค่ะเขาได้นำเข้าเศษซากชิ้นส่วนหรือเครื่องในสัตว์เข้ามาอีกในประมาณ64ถึง65 65เนี้ยนะคะ 2,385 ตู้ค่ะเยอะมากเลยนะซึ่งทีเนี้ยทางใช่ทาง DSI บอกเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลว่ากลุ่มที่นำเข้าวันนี้มีลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรมเลยนะที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารค่ะใช่แล้วก็กลุ่มเนี้ยเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากมีข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำ บริษัทขนส่งผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยห้องเย็นเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันเนี้ยแน่นอนซึ่งตอนเนี้ยก็กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมแล้วก็ขยายผลแล้วก็ทาง DSI เตรียมจะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยค่ะคาดว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็จะเริ่มดำเนินการสืบสวนในคดีเนี้ยคดีใหญ่แน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าน่าจะเห็นภาพใช่ค่ะเอาเป็นว่าแสดงว่าตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วแหละ1 2 3 4ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองต่างๆเนี่ยมีมาอยู่ในมือละเขามีอะไรชื่ออยู่ในมือละเขาบอกว่ามีข้อมูลแล้วแหละแต่ว่า
ก็ยังไม่ขอเปิดเนาะเพราะว่าพอหมดจาก DSI ไปแล้วมันก็อยู่ในมือปปช.แล้วก็ให้ทางนั้นพิจารณาไต่สวนก่อนถ้าเขาสั่งฟ้องมาชี้มูลมามีรายชื่อใครเนี่ยเดี๋ยวเราได้รู้กันแล้วว่ามีเรื่องจะยาวอีกแล้วทีนี้สุดท้ายเลยค่ะคุณธิดารัตน์คะปิดท้ายเนี่ยนายกกำชับในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเรื่องหมูเถื่อนสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันแหละเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับอย่างเข้มงวดเลยให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องหมูเถื่อนแล้วก็สินค้าเกษตรผิดกฎหมายนะคะรวมถึงยังได้สั่งการให้เซฟติโร่ห้องเย็นทั้งหมดค่ะทั่วประเทศเลยให้ต้องมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่15ธันวาคมนี้ไม่งั้นก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะคะต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันค่ะแล้วก็นายกก็ได้กำชับว่าให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งดำเนินการแล้วก็สืบสวนให้ถึงตัวต้นต่อรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของเครือข่ายนี้ทั้งหมดค่ะครับผมนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามมันต่อไปความคืบหน้าเบื้องต้นก็คาดว่าจะทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าเนาะก็จะมีปฏิบัติการเข้าตรวจค้น2บริษัทใหญ่อันนี้ก็น่าจะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะครับสอบสวนดีพิเศษเนาะครับถ้างั้นคุณธิดารัตน์ก็คงต้องเตรียมเข้าสายเข้าสายอีกรอบแน่ๆค่ะเพื่อมาบอกเล่าให้เราฟังเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ก็เราก็ได้เห็นความคืบหน้ากันแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธิดารัตน์พงศ์โภชนีผู้สื่อข่าวสายมั่นคงตัวตึงของเราครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหมูที่ไม่หมูเลยนะเป็นเรื่องหมูที่ไม่หมูเออใช่คราวนี้ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องหมูที่ไม่หมูเพราะว่ามีส่วนพัวพันเยอะมากส่วนพัวพันเยอะมากแล้วก็ยังเปิดเผยรายชื่อไม่ได้ด้วยแต่ที่รู้ๆก็คือมีนักการเมืองด้วยนะมีข้าราชการมีโอ้โหสืบสาวแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ซีรีส์เรื่องนึงเหมือนที่คุณธิดารัตน์เกริ่นไว้ว่าติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ไม่หมูเหมือนกันนั่นคือเรื่องของหนี้นั่นเองนะคะเฮ้ยการแก้ปัญหานี่ค่ะนี่เป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกสมัยนี้พยายามแก้ไขนะพี่ท็อปเอาจริงๆแล้วมิ้นว่าเกือบทุกคนต้องมีหนี้อย่างตัวมิ้นเองยังมีหนี้กยศ.แต่ว่าน้องมิ้นหนี้อ่ะมันรุนแรงขึ้นเพราะว่าเราเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด19ด้วยจำได้ไหมที่ผ่านมาหลายคนตกงานหลายคนจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อรันธุรกิจต่อให้ธุรกิจเป็นไปได้แม้กระทั่งการเขาเรียกว่าดำเนินค่าของชีพในแต่ละวันนั่นแหละบางคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าทำงานเป็นรายวันเนี่ยก็โดนเลิกจ้างหรือว่าโดนไม่ได้จ้างเนี่ยครับน้องมินเช่นกันท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจะบริหารจัดการเรื่องนี้เองโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขานรับเรื่องนี้ค่ะครับผมก็ด้วยเนาะโดยที่กำชับกับส่วนต่างๆให้ช่วยกันผลักดันเนาะซึ่งในภาคปฏิบัติเนี่ยก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญก็เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการให้ต่อยอดนโยบายจัดระเบียบสังคมแล้วก็ปราบปรามผู้มีอิทธิพลด้วยอะไรแบบนี้เพราะมันก็จะเกี่ยวพันกับปัญหานี้นอกระบบเหมือนกันค่ะครับเพราะว่าก็มันก็จะต้องมีผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเขาบอกเลยนะว่าวันที่28วันไหนวันที่28หลังวันลอยกระทงวันนึงเนาะใช่วันอังคารใช่ไหมพี่ท็อปจะมีการแถลงเรื่องการแก้ปัญหานี้นอกระบบอย่างเขาเรียกว่าอย่างเป็นอย่างบูรณาการเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแหละว่าเขาจะมีวิธีการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยยังไงบ้างวันที่12ธันวาคมก็จะเป็นการแถลงแพ็กเกจครบเครื่องแพ็กเกจครบเครื่องแพ็กเกจครบเครื่องเรื่องการแก้ปัญหานี้นอกระบบโอ้ฟังดูก็แปลว่าเขามีการคุยเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วถ้าเป็นแพ็กเกจเนาะแปลว่าน่าจะต้องมีแบ่งเป็นหลายๆแพ็คเออใช่ว่าจะมีแก้หนี้แบบไหนยังไงบ้างอุ๊ยอันนี้ดีนะจะแก้หนี้ยังไงจะมีการพักชำระหนี้จริงอย่างที่เขาเคยได้ประกาศลั่นมาฟังดูเหมือนกับว่าเราไปใช้บริการเครือข่ายมือถือเสร็จแล้วก็มีแบบแพ็กเกจให้เราเลือกแต่ละแพ็คเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าคุณมีหนี้จำนวนเท่านี้คุณเข้าแพ็กเกจนี้ไหมอะไรแบบนี้ลดหย่อนดอกเบี้ยนะสองก็คือหยุดพักชำระหนี้นะแต่อันนี้เราเสนอเบื้องต้นไว้ก่อนเสนอเบื้องต้นเดี๋ยวรอดูของจริงว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไหมน้องมิ้นค่ะเรากลับมาในรายการคนข่าวเล่าข่าวช่วงต่อไปครับค่ะได้ค่ะ
งานกาชาดปีนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศลที่ร้านสภาสังคมสงเคราะห์รายได้จากการออกร้านบำรุงสภากาชาดไทยลุ้นโชคกับสลากกาชาดทองคำแท่งหนัก10บาทและร่วมสนุกกับเกมบิงโกรับรางวัลสร้อยคอทองคำแหวนทองคำทีวีตู้เย็นไมโครเวฟจักรยานและรางวัลอีกมากมาย 8-18 ธันวาคมนี้พบกันที่ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ณบริเวณบูธ 6.7 ฝั่งถนนวิทยุเข้าประตูที่1สวนลุมพินีดูออกไหมลูกดูออกสิคะคุณแม่เฮ้ยสมัยนี้ดูยากอะใช่แล้วครับลักษณะของผู้ติดยามีด้วยกัน2แบบแบบแรกคือติดลึกพอจะดูออกสังเกตได้และแบบที่2ติดแบบผิวเผินดูยากแทบจะดูไม่ออกไม่ต้องกังวลใจไปเพราะถึงจะสังเกตยากแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดสังเกตได้เราขอสนับสนุนให้ทุกครอบครัวดูแลใส่ใจให้ความรักความเข้าใจกันเพื่อป้องกันการข้องเกี่ยวยาเสพติดคุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลยอย่าคลิกเด็ดขาดงานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูงอย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ 11:33 กับคนข่าวเล่าข่าวในช่วงที่2แล้วค่ะยังอยู่กับมิ้นแล้วก็ยังอยู่กับพี่ท็อปเหมือนเดิมเมื่อช่วงที่แล้วเราปิดท้ายไปที่เรื่องของหมูเถื่อนเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบอีกเรื่องนึงที่พี่ท็อปเกริ่นไว้เมื่อตอนเปิดรายการก็คือเรื่องของต่างประเทศเรื่องของกลุ่มฮามาสเรื่องของต่างประเทศบ้างแล้วตอนนี้นะคะคุณธนิกธนกรไพศาลบรรณาธิการสายข่าวต่างประเทศอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้ากันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฮามาสมีการปล่อยตัวประกันเพิ่มชุดที่2 อะไรยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิกคะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับพี่โจเสียงชัดเจนครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอเคเสียงชัดเจนมาแล้วครับผมพี่โจ้ครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อเนื่องโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายกลับนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุสายหลุดสายหลุดสายหลุดตามที่ได้เกริ่นกันเอาไว้ก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องของกลุ่มฮามาสก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังพูดคุยกันด้วยความสนใจนะโดยเฉพาะตอนนี้มีการปล่อยตัวประกันออกมาแล้ว2ชุดด้วยกันเป็นข่าวดีของประเทศไทยเป็นข่าวดีของพี่น้องคนไทยทั่วเขาเรียกว่าทั้งประเทศที่กำลังส่งกำลังใจใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนลุ้นกับเรื่องนี้ว่ามันจะจบลงอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดูแล้วไม่มีท่าทีที่จะผ่อนปรนกันได้เลยก็หลังจากที่มีการประกาศหยุดยิงไปก็ถึงเรียกกันว่า2ฝ่ายเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกับพี่โจกันเพราะว่าพี่โจก็จะมาเล่าข้อมูลเชิงลึกให้เราได้ฟังกันนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยฟังกันจุใจแน่นอนครับตอนนี้พี่โจกลับมาพร้อมในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณปริญญ์วิทย์แล้วก็คุณอนันต์พัฒน์ครับผมเสียงชัดเจนครับพี่โจโอเคครับเมื่อกี้มีขัดข้องนิดหน่อยครับครับครับตอนนี้พี่โจครับสถานการณ์ในอิสราเอลกับฮามาสเป็นยังไงบ้างครับก็นั้นตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกลุ่มฮามาสดำเนินมานานกว่า7สัปดาห์แล้วนะครับในที่สุดแล้วทั้ง2ฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันเป็นครั้งแรกนะครับโดยข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยจะมีระยะเวลา4วันครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยมีกาตาร์กับอียิปต์เป็นคนกลางสำคัญในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้นะครับซึ่งการหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยก็ได้เปิดทางให้มีการปล่อยตัวประกันนะครับที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปราว50คนทั้งชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับขนาดเดียวกันครับอิสราเอลเองเนี่ยก็จะปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ประมาณ150คนครับครับผมหรือเปรียบเทียบได้ว่าตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไป1คนต่อนักโทษชาวปาเลสไตน์3คนครับ1ต่อ3นะครับใช่ครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับกลุ่มฮามาสก็ปล่อยตัวประกันชุดแรกนะครับประกอบด้วย24คนครับมีทั้งชาวอิสราเอล13คนชาวไทย10คนแล้วก็ชาวฟิลิปปินส์1คนครับครับผมขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานเรือนจำของอิสราเอลเนี่ยก็ปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์39คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กครับ
ซึ่งนอกจากนี้ครับข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็เชื้อเพลิงเข้าไปในฉนวนกาซานะครับผ่านทางด่านลาฟาที่ติดกับพรมแดนอียิปต์ครับโดยเบื้องต้นเนี่ยมีการส่งรถน้ำมันเข้าไปแล้ว4คันนะครับก๊าซหุงต้มอีก4คันแล้วก็ยังมีรถบรรทุกความช่วยเหลือทางวิศวกรรมอื่นๆอีก90คันซึ่งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่นที่ส่งความช่วยเหลือครั้งไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราทราบข่าวกันดีว่าอิสราเอลเนี่ยจะไม่เปิดโอกาสให้มีการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สต้มอะไรเข้าไปในกาซาใช่ครับเขากลัวกลุ่มฮามาสไปใช้ประโยชน์นั่นเองใช่ครับตอนนี้ก็เลยเหมือนกันเลยว่าเป็นการผ่อนปลนที่มากกว่าทุกครั้งนะครับซึ่งองค์การสหประชาชาติก็บอกว่าการ4วันที่จะในข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการส่งความช่วยเหลือได้มากที่สุดตั้งแต่มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปตั้งแต่วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันครับหลายฝ่ายหลายประเทศเองนะครับก็ออกเสียงความยินดีกับการที่เขาหยุดยิงกันครั้งนี้แล้วก็พยายามแล้วก็คาดหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้เนี่ยจะขยายต่อไปอีกนะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นว่าข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้และมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็ตัวกลางทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะมีการส่งความช่วยเหลือด้านวิทยาธรรมเข้าไปในกาซาครับน่าจะตามองทีเดียวครับผมใช่ครับแต่ยังไงก็ตามประธานาธิบดีไบเดนก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะยุติลงตรงไหนหรือดำเนินต่อไปเมื่อไหร่นะครับขณะที่ล่าสุดครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็มีการปล่อยตัวประกันชุดที่2ครับโดยเป็นชาวอิสราเอล13คนแล้วก็ชาวไทย4คนครับชุดที่2มาแล้วครับใช่ครับโดยกลุ่มฮามาสเนี่ยส่งตัวประกันทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะครับแล้วก็พาผ่านจุดต่างผ่านแดนลาฟาเข้าไปในอียิปต์แล้วก็ก่อนจะเข้าไปทางใต้ของอิสราเอลครับขณะที่เท่ากันครับอิสราเอลก็ปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์42คนครับทำให้เวลานี้นะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีตัวประกันเหลืออยู่ประมาณ12คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปครับครับผมแต่จริงๆน่าสังเกตเหมือนกันนะครับพี่โจว่าตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าจะปล่อยตัวประกันชุดแรก50คนใช่ไหมครับแรกกับ150คนแต่กลายเป็นว่าทางอิสราเอลเนี่ยได้ปล่อยตัวคนปาเลสไตน์ตัวประกันชาวปาเลสไตน์เนี่ยเพียง39คนใช่ครับแปลว่าครับครับครับพี่โจเชิญครับทยอยปล่อยตัวกันเรื่อยๆครับประมาณนั้นครับครับเนี่ยแต่ท็อปสังเกตก็เหมือนกับว่าการเจรจาเหมือนไม่จบเหมือนมันดำเนินอยู่เรื่อยๆใช่ครับเป็นข้อสังเกตมันมีการต่อรองกันเรื่อยๆครับเพราะว่าการปล่อยตัวเมื่อคืนเองเนี่ยช้ากว่ากำหนดการที่เขาประกาศไว้ตอนแรกครับเนื่องจากทางกลุ่มฮามาสเองก็ออกมาให้ข่าวว่าที่ต้องช้ากว่ากำหนดการเนี่ยเพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซาได้แต่เขาคงมีคนกลางในการไกล่เกลี่ยครับจนสุดท้ายแล้วก็มีการปล่อยตัวประกันชุดที่สองครับครับพี่โจที่บอกว่าน่าจับตามองเกี่ยวกับท่าทีสหรัฐเนี่ยเนื่องจากว่ารอบนี้สหรัฐดูพยายามให้อิสราเอลถอยอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับพี่โจใช่ครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูว่าตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวมาไม่มีชาวอเมริกันแม้แต่คนเดียวนะครับจากที่เราเคยวิเคราะห์กันว่าการปล่อยตัวชาวอเมริกันเนี่ยดูจะมี impact สร้างผลกระทบมากกว่าการปล่อยตัวประกันเชื้อชาติอื่นแต่กลายเป็นว่าคนไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่ได้รับการปล่อยตัวมันมีนัยยะทางการเมืองที่น่าจับตาเหมือนกันหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับพี่โจครับใช่ครับเรียกได้ว่าหลังบ้านหรือการเจรจากันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยหรือระดับสูงเนี่ยมีความสำคัญมากกับการหยุดยิงครั้งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการปล่อยตัวประกันแล้วก็หลายฝ่ายก็หวังว่าการเจรจาด้วยรูปแบบนี้ครับจะส่งผลให้มีการขยายข้อตกลงหยุดยิงออกไปนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเองทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเองก็ยังไม่ออกมายืนยันนะครับหรือแสดงท่าทีว่าจะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่แต่อย่างที่บอกครับนานาชาติเองแล้วคนไทยเองก็หวังว่าจะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงที่ปล่อยตัวประกันมากขึ้นครับนั่นนะครับเป็นเรื่องที่เราคาดหวังกันพี่โจครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีท่าทีทางการเมืองของประเทศไหนที่น่าสนใจต่อกรณีฮามาสอิสราเอลครั้งนี้อีกไหมครับพี่โจครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นการที่ทุกฝ่ายเขาเหมือนช่วงนี้เขาคล้ายๆเหมือนลดการทะเลาะกันชั่วคราวแล้วก็พยายามยินดีแสดงความยินดีกับการข้อตกลงปล่อยตัวครั้งนี้นะครับแต่ทุกประเทศเนี่ยพูดไปในทางที่ทางเดียวกันว่ามันเหมือนเป็นก้าวแรกอะครับที่จะนำไปสู่การที่ข้อจะหยุดยิงถาวรหรือมีการตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็มีการใช้การแก้ปัญหาเรียกว่าข้อตกลงสองรัฐนะครับที่ต่างคนต่างอยู่เพื่อที่จะให้เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับครับผมซึ่งจากท่าทีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ดูหนุนแนวทางนี้เรียกได้ว่าอย่างชัดเจนนะครับ
ใช่ครับแต่ก็มีข้อปลีกย่อยมากมายครับเพราะว่าในอิสราเอลเองแล้วก็ในฮามาสหรือปาเลสไตน์เองก็มีกลุ่มการเมืองที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยมจ๋านะครับซึ่งเขาก็ยังยืนยันในท่าทีในการที่ต้องครอบครองหรือต้องยึดครองแผ่นดินแดนเหล่านั้นโดยตัวเองครับผมว่าโดยชาติตัวเองโดยที่มีการแบ่งปันให้ชาติอื่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่กันครับครับพี่โจครับเรียกได้ว่ามีเรื่องอัปเดตมีเรื่องให้น่าติดตามทุกสัปดาห์เลยนะครับเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่โจมาพูดคุยเข้าสายกับเราเนี่ยก็จะมีประเด็นอื่นที่มีความคืบหน้าที่น่าสนใจมาเล่าให้เราฟังอีกเช่นเคยครับดังนั้นในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณพี่โจนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราครับผมด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นทั้งข่าวดีเนาะมิ้นเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็ยังคงน่าจับตามองกันต่อไปเหลือกี่คนนะคะที่พี่โจเล่าให้ฟังเมื่อกี้10ตอนนี้เราราวนะจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศคือยังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีก18คนแต่มิ้นพี่ดอกจำตัวใหญ่ไว้ก่อนว่าในกลุ่มตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวออกมาเองก็มีตัวประกันที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทางการอิสราเอลแจ้งมาแต่แรกนั่นคือเราอาจจะคาดเดาได้ว่าตัวเลขเบื้องต้นคือ18แต่จริงๆแล้วอาจจะมากกว่านั้นครับผมซึ่งก็ต้องติดตามมันต่อไปเชื่อว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่โจจะมาเล่าให้เราฟังอีกนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายของคนข่าวเล่าข่าวกันสักครู่เดียวค่ะตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับอ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับลอยกระทงปีนี้กรมประชาสัมพันธ์พร้อมต้อนรับทุกท่านเพื่อขอขมาพระแม่คงคาสนุกกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ช็อปจัดหนักกว่า150บูธผลิตภัณฑ์จากองค์การเพศสัจกรรม OTOP SME และทงฟ้าราคาประหยัดเที่ยวเพลินตลอด3วันเต็มๆพบกันในคืนวันเพ็ญ 27-29 พฤศจิกายนนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงประจำปี2566คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกลั่นแกล้งผู้อื่นก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz ค่ะ 11:44 นค่ะใกล้จะเที่ยงแล้วก็ยังอยู่กับมิ้นกับพี่ท็อปเช่นเดิมนะคะครับเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังขับรถขับราหรือว่าอยู่กับบ้านเปิดวิทยุฟังหรือว่าจากในไลฟ์สดของเราสวัสดีนะคะคุณรจนาค่ะสวัสดีค่ะคุณนาวินนะคะคุณประภัสนะคะแล้วก็คุณสุเทพนะคะไม่ว่าจะฟังจากที่ไหนก็ต้องมาเจอกับเราได้นี่แหละในทุกวันอาทิตย์เลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันไปบางวันก็เป็นมิ้นบ้างบางวันก็เป็นพี่ท่านอื่นบ้างนะคะอยู่ที่ไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะอยากจะให้เราพูดคุยเรื่องอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการเราก็เช่นเคยเราก็จะมาปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาน้องมิ้นเนาะค่ะครับผมซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวกีฬาของเราก็อยู่ในสายแล้วล่ะคุณพิจิตรกาญจนกุลนะคะพร้อมในสายแล้วผู้สื่อข่าวสายกีฬาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปริญวิทย์ครับครับผมครับคุณพิจิตรครับวันนี้ครับมีเรื่องราวกีฬาอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้เราฟังกันบ้างครับก็สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของไทยคนใหม่นะครับ หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีกำหนดว่าจะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งก็เป็นขั้นตอนของการจัดประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นะครับก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้มีกำหนดให้มีวันเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็สภากรรมการชุดใหม่เนี่ย
ในวันที่8กุมภาพันธ์นะปีหน้าใช่ก็ตั้งแต่เวลา 13:00 นเขาจะเลือกตั้งกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับครับอยู่ด้านหลังสนามราชมังคลากีฬาสถานแถวๆสมาคมกีฬาเทควันโดนะก็ล่าสุดเนี่ยสมาคมฟุตบอลเปิดโต๊ะรับผู้สมัครแล้วนะตั้งแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีใครไปสมัครเลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้รับสมัครทางอีเมลด้วยดำเนินเอกสารแล้วก็ส่งสมัครทางอีเมลได้ด้วยซึ่งยังไม่มีใครไปสมัครยังไม่มีอาจจะรอใกล้ๆวันหรือเปล่าเพราะมันต้องเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะใช่แต่ว่าเขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยไปถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะอ้าวอ๋อแค่วันที่9ธันวาคมนี้เปิดรับสมัครไปถึงวันที่9ธันวาคมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครไปสมัครที่สมาคมเลยไม่รู้ว่าแอบส่งสมัครทางอีเมลไปทางสมาคมหรือเปล่านะบอกหน่อยได้ไหมคะว่าอีเมลอะไรเผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ผมทำอีเมลไม่ได้นะแต่ว่าไปดูกันที่เพจเว็บไซต์สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้ fa.thailand.org นะเขาจะมีรายละเอียดอยู่ว่าสมัครอะไรยังไงนะเผื่อใครอยากคิดว่าฉันมีความพร้อมฉันเวอร์พอก็อยากไปสมัครก็ลองไปสมัครดูนะกระซิบถามได้ไหมครับว่ามันเป็นประเด็นการเมืองภายในหรือเปล่าการเมืองภายในคงตอนนี้คงไม่มีนะเพราะว่าจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเคยจะลาออกไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้ลาออกเพราะถ้าลาออกตอนนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อทางสหพันธ์ฟีฟ่าเนี่ยก็อาจจะลงโทษแบนได้อาจจะไปเกี่ยวกับการเมืองแทรกแซงแต่ตอนนี้ก็เป็นตามกำหนดการนะเพราะว่ากำหนดการก็ต้องลาออกวันที่8กุมภาพันธ์ก็ช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วจัดเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เลยแล้วตัวเต็งอย่างมาดามแป้งเนี่ยครับคันดิเดตนะสำหรับนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะก็หนีไม่พ้นหน้ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับก็เป็น CEO บริษัทไทยเมืองไทยประกันภัยนะครับก็มาดามแป้งจะทำสโมสรสิงห์ท่าเรือแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ตอนนี้นะหลายคนก็ให้การสนับสนุนนะครับก็เป็นคันดิเดตอันดับหนึ่งนั่นแหละครับที่คาดว่านะจะมีผู้เลือกอยู่เยอะพอสมควรครับผมแต่นอกจากมาดามแป้งเนี่ยก็ยังมีคุณพอลีนพาลินีงามพริ้งนะอันนี้เป็นอดีตประธานชมรมเชียร์ไทยและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งอ่ะครับอีกคนนึงก็เป็นคุณวราวงศ์ชิวทัศน์นะเป็นอดีตเลขาธิการเป็นอดีตเลขานุการบริษัทไทยลีกจำกัดก็อาจจะมาลงชิงตำแหน่งประมุขลูกหนังไทยด้วยเช่นกันส่วนคุณวรวีมักกูดีอดีตนายกสมาคมคนก่อนนู้นน่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกตัวว่าจะลงสมัครด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดในคุณสมบัติขาดข้อบังคับที่เขาอายุเกิน70ปีไปแล้วเนี่ยมันลงเลือกตั้งไม่ได้ไงแต่ว่าวรวีก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะไปร้องต่อศาลปกครองนะครับให้ออกคำสั่งคุ้มครองก่อนครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะเพราะว่าเออมันจะก็เกินอายุก็เกินไปแล้วเนาะมันจะคุ้มครองยังไงนะแต่ว่าล่าสุดคุณวรวีเนี่ยก็ยังไม่ออกแสดงทีท่าว่าจะมาสมัครเหมือนกันนะว่าตอนนี้เป็นติดภารกิจอยู่ที่ประเทศกาตาร์นะจะกลับไทยเอ้ากลับไทยวันพรุ่งนี้อ่ะอาจจะมาสมัครก็ได้จะดูอีกทีว่าคุณวรวีจะมาสมัครไหมครับนายกสมาคมคนเดิมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยหลายสโมสรมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าอยากจะให้กลับมาสมัครต่อแล้วก็มีหลายสโมสรสอบถามไปยังคุณตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนี่แหละว่าจะลงสมัครหรือไม่กันแน่เนี่ยมีความชัดเจนนะครับเนี่ยคือเขาอยากจะรู้ว่าจะลงสมัครไหมคนอื่นถ้าไม่ลงคนอื่นอาจจะได้มาลงเพื่อบางทีอาจจะเป็นลูกเกรงใจกันอยู่บางทีมีลูกเกรงใจถ้าท่านลงเขาจะได้ไม่ลงหรือถ้าไม่ลงเขาจะได้ลงอะไรนี้ท่านจะมาไหมพี่ท่านจะมาไหมคะไม่บอกนะจริงคือทางสโมสรหลายสโมสรไปยังนิ่งอยู่นะยังไม่บอกอะไรไม่ให้คำตอบอะไรยังไม่ให้คำตอบว่าจะมาหรือจะไม่มายังไม่มีความชัวร์ไม่ตอบเลยไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวเราติดตามกันเนาะจนถึงวันที่9ธันวาคมครับผมครับค่ะว่าใครได้เป็นนายกสมาคมขอให้เป็นคนที่ดีที่มาที่ตั้งใจมาพัฒนาเนาะโอเคอาจจะต้องรอก็ถึงวันที่9อ่ะอีกประเด็นหนึ่งพี่เอ็มประเทศไทยที่เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลกในปลายเดือนนี้เนี่ยยังไงคะรายละเอียดสำหรับประเทศไทยเนี่ย
ก็จะเป็นเจ้าภาพกีฬาเรียกว่าเทควันนะเทควันชิงแชมป์โลกก็เขาใช้โตคิวอ๋อเป็นเทควันเราก็เลยงงแบบว่าเอ๊ะมันคือกีฬาอะไรนะครับผมกีฬาเทควันก็หลายคนก็เคยเห็นแล้วเนาะที่ใช้คล้ายๆตัวปิงปองแต่ว่ามีความโค้งมาเอาสู้ฟุตบอลมาถึงกับต้องเสิร์ชปองนะเขาเป็นฟุตบอลที่อยู่เหมือนคล้ายโต๊ะปิงปองกันแหละก็เริ่มต้นมาจากซุปเปอร์สตาร์ดาวดังที่เขาอยากเอามาเล่นนะอย่างที่โรนัลดินโญ่ทีมชาติบราซิลนะอดีตทีมชาติบราซิลนะครับก็ตอนนี้เทควันก็เป็นกีฬาที่นิยมไปคล้ายๆเรียกได้ว่าเกือบจะทั่วโลกแล้วนะเทควันกีฬาเทควันของไทยเนี่ยก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันทีมชาติไทยออกมาแล้วที่จะเตรียมลงแข่งขันไทยเป็นเจ้าภาพ World Taekwondo Championship ที่29พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่3ธันวาคมนะครับนักกีฬาไทยเนี่ยมี6คนนะส่วนมากก็เป็นอดีตนักกีฬาตะกร้อเก่าเพราะว่าลักษณะการเล่นดูคล้ายกันเนาะแต่อยู่บนโต๊ะเหรอคะคือใหม่ๆโต๊ะปิงปองคือทุกคนได้เล่นข้ามโต๊ะปิงปองไปมาแต่ว่าคนรับก็ต้องใช้เท้าใช้หัวเพื่อการรับบอลส่งคืนไปเหมือนเป็นการประยุกต์เนาะประยุกต์หลายรูปแบบมารวมกันมาใส่มันโต๊ะปิงปองแค่นั้นเองประมาณนั้นแหละแต่ว่าของเราได้เปรียบไงนักกีฬาตะกร้อเราเนี่ยเวลารับบอลดอกบอลกระโดดฟาดได้เนี่ยมันได้เปรียบใช่ประเทศชายเดี่ยวเนี่ยของไทยเขาเป็นบูเทนกู้เขียวนะหญิงเดี่ยวเป็นสุธาทิพย์กันทัศน์ธงชายคู่เนี่ยเป็นจ่าเอกพัฒน์พงษ์เดชเจริญแล้วก็บุญคุ้มทิพย์วงหญิงคู่นี่เป็นสุภาวดีคำจันกับสุธากับสุธาทิพย์กันทัศน์ธงนะครับส่วนคู่ผสมเนี่ยก็เป็นพระพรมเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันก็เป็นอดีตนักกีฬาตะกร้อหลายๆคนน่ะเพราะว่าเทคบอลไทยที่ผ่านมานี่ก็ไปคว้าแชมป์มาหลายรายการนะเคยเอาชนะทีมบราซิลมาแล้วด้วยก็ได้ก็สยบทีมต้นตำรับเทคบอลไม่ได้หลักฐานนะเพราะว่าตอนหลังนี้ก็งงเจอเรากระโดดฟาดไปก็งงนะงงว่าคนไทยมันไปฝึกมาจากไหนหารู้ไม่เรามีตะก้อของเราอยู่แล้วทีมเทควันไทยเนี่ยล่าสุดไปคว้าแชมป์มา2แชมป์เลยนะกับรองสองกับอีก2รองแชมป์อ่ะในวิทยานาชาติสุดดูไบเอเชียนเทควันทัวร์นะครับในปีมีดีกรีใช่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องคว้าอีก2แชมป์1รองแชมป์สุดเทควันทัวร์ที่เมืองคิงเต่าประเทศจีนอีกนะพูดง่ายว่าน่าจับตาอันดับต้นของโลกนะสำหรับบอลไทยก็ที่ไทยจะจัดเป็นเจ้าภาพมีนักกีฬาเทควันประมาณ59ประเทศจากทั่วโลกมา59ประเทศแปลว่าทั่วโลกเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่เนาะใช่ไหมครับพี่เอ็มเนาะในการแข่งขันนักกีฬาชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าสามารถแข่งในอินดอร์ก็ได้มีตัวเต็งไหมคะมีตัวเต็งไหมคะพี่เอ็มโอ้ตัวเต็งเนี่ยก็มีบราซิลบราซิลนี่ต้นตำรับก็มีอาร์เจนติน่าคือหลายชาติก็เก่งนะไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าเจนจริงอ่ะถ้าเป็นรองหรอกไทยก็เต็งนะตัวจีตัวจีต่างชาติเขาพยายามไปเริ่มกระโดดฟาดเหมือนไทยกันแล้วนะเนี่ยแหละมีวันนี้พอตะกร้อให้ใช่จัดแข่งขันที่ลานอเนกประสงค์อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับครับรอบแรกนะแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศประเภทเดียวเดี๋ยวจะไปแข่งขันวันที่2ธันวาคมแล้วก็รอบชิงประเภทคู่วันที่3ธันวาคมเนี่ยไปแข่งขันที่บางกอกอารีนาหนองจอกนู่นน่ะครับประชาชนสามารถประชาชนสามารถเข้าชมได้ไหมคะไปให้กำลังใจได้ไหมเข้าชมฟรีเลยชมฟรีไปดูได้ฟรีนะครับเราแรกไปที่อินดอร์ก่อนแต่ว่า2 3เนี่ยไปดูที่บางกอกอารีนาหนองจอกนะครับก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะทางโมโน29ครับผมครับนี่เห็นบอกว่ามันที่3ธันวาคมนี้เนี่ยโรนัลดินโญ่เนี่ยอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลที่เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกีฬาเทควันเนี่ยเป็นคนที่เอามาสู่สายตาชาวโลกเป็นคนแรกๆเนี่ยก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ไทยด้วยนะไทยเป็นแฟนโรนัลดินโญ่เนี่ยก็ไปดูกันนะโหครับสไตล์การเล่นฟุตบอลนี้เขาสุดยอดอยู่แล้วในนิยมนะครับครับผมก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวติดตามกันทั้งเรื่องของการเลือกตั้งนะครับประธานนายกสมาคมคนใหม่นะครับของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยแล้วก็การแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลกในช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนะครับวันนี้ครับขอบคุณพี่เอ็มนะครับที่มาเล่าเรื่องโลกกีฬาให้เราฟังกันว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างสัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยอัปเดตข่าวคราวกันใหม่นะครับพี่เอ็ม
สวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะอ้าวเอาจริงๆไม่เคยได้ยินหรอกไม่รู้เหมือนกันมารู้เพราะว่าพี่เอ็มเล่าให้ฟังวันนี้เหมือนกันใช่นี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอ่านว่าเทคบอลใช่ๆนี่ไงก็เลยเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ของเราเหมือนกันพร้อมกับท่านผู้ฟังหลายท่านอยากจะฟังอยู่ถึงขนาดต้องเซิร์ชเลยนะคะว่าเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าอยู่บนโต๊ะปิงปองโค้งๆเนี่ยเป็นยังไงต้องไปเปิดเซิร์ชเลยคุณผู้ฟังลองเซิร์ชดูนะเทคบอลแปลกดีค่ะก็มาทำความรู้จักกีฬาชนิดนี้ไปด้วยกันในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับปิดท้ายกันกับเทศกาลลอยกระทงที่เราเกริ่นกันเอาไว้มีคู่หรือยังคะมีคู่ไปลอยแล้วหรือยังลอยคนเดียวก็ได้น้องมินรู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะมีแพลนในการทำลอยกระทงออนไลน์ด้วยนะในเชิงที่ว่าทำเป็นแมทชิ่งมันชื่อยังไงเออมันก็ว่าปกติอะลอยกระทงออนไลน์เราก็จะแบบแค่กดลอยในเว็บไซต์หรือกดลอยในแอปมันก็จบถูกไหมแห้งๆแห้งกทมเขามีแผนเขาว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะพัฒนาถ้าไม่เป็นแอปพลิเคชันก็จะเป็นไลฟ์ที่แบบว่าเราสามารถไปเลือกได้ว่าเราสนใจเรื่องไหนสนใจเราอาจจะสนใจเรื่องเมืองสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรแบบเนี้ยพอเรากรอกความสนใจเสร็จปุ๊บกดลอยกระทงกระทงเราเนี่ยมันก็จะเหมือนลอยไปในน้ำที่เป็นดิจิตอลอะแล้วก็จะไปแมทอยู่ในมือถือนี่แหละเราจะเห็นกระทงลอยอยู่ในน้ำไปชนกับกระทงของคนอื่นเป็นการแมทชิ่งให้ได้แบบทำความรู้จักกับคนอื่นๆที่มีความสนใจตรงกันเออเป็นในเชิงทั้งแบบคล้ายๆกับแอปหาคู่หรืออาจจะสร้างคอมมูนิตี้สร้างเครือข่ายในการร่วมพูดคุยกันก็ได้น่าสนใจไหมน่าสนใจสำหรับคนสดแล้วลอยกระทงปีนี้ที่จังหวัดต่างๆจัดอะไรกันบ้างครับน้องมินครับจังหวัดต่างๆก็มีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจในน้องมินเอาจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลลอยกระทงเนี่ยเป็นพิธีกรรมของคนในชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วจริงๆนะเพื่อขอขมาต่อธรรมชาติอันมีดินน้ำที่หล่อเลี้ยงจนพวกเราเติบโตสัตว์เติบโตอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ประเทศไทยเนี่ยก็มีพิธีกรรมลอยกระทงมาตั้งแบบหลายจังหวัดค่ะตั้งเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดต่างๆประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยสมุทรสงครามเขาเรียกว่าทุกที่เลยก็มีการจัดกันครับผมซึ่งพอพูดถึงจังหวัดสุโขทัยแล้วเนี่ยนายกก็จะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพรุ่งนี้ด้วยเนาะเพื่อไปร่วมลอยพระประทีปพระสถานณอยุธณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในเวลา 21:30 น.ด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันอุทกภัยและร่วมในพิธีเผาเทียนเล่นไฟณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและก็พร้อมกับชมการแสดงแสงสีเสียงณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยครับผมก็ติดตามกันเนาะนายกลงพื้นที่รับรองว่ามีสีสันมากขึ้นแน่นอนกับการลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยรวมถึงทั่วประเทศในปีนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการคนข่าวเล่าข่าวก็จบลงแล้วกับ11:59 น.เดี๋ยวเชิญติดตามรับฟังข่าวภาคเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้ครับผมท็อปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับมิ้นท์ณภัสแสนตุ้มก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเกาะติดประเด็นข่าวกับคนข่าวเล่าข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง FM 92